คะแนนใน48 47 2เสียงแล้วก็ให้เสมอกัน48 48 1เสียงโอ้โหล็อกถล่มครับใครไปต่อเก็บมานี่ช้ำใจช้ำใจจริงๆครับมาครับคู่เอกนำรายการครับโอ้โหอาจจะช็อกนะฮะคู่รองมาดูมวยใหญ่ๆครับคู่เอกนำรายการวันนี้ครับเพชรอัศวินสีทานเฟอร์รี่ครับเจอกับนพกิจกกัมปนาทเพชรอัศวินนะครับมาจากนครศรีธรรมราชครับปีนี้อายุ26โอ้ต่อยต่างประเทศนี่ต้องบอกว่าค่าตัว120,000เลยส่วนนพกิจนะครับอายุ24ปีครับจากฉะเชิงเทราเนี่ยเด็ก8ริ้วครับค่าตัว 40,000 มาใหญ่กว่าครับเพชรอัศวิน3ฟอร์มหลังเพชรอัศวินนะครับแพ้คะแนนสิทธิชัย12พี่น้องชนะคะแนนโบโบซาโก้ไปต่อยที่ฝรั่งเศสนะส่วนล่าสุดครับชนะคะแนนโชคซากามิที่สุราษฎร์ธานีครับส่วนนพกิจแพ้คะแนนดีเซลเล็กอุดรเมืองชนะคะแนนยาซินสิทธิ์ข้อเหล็กครับล่าสุดแพ้คะแนนโชคสกามิครับที่ช่อง7มาชมยก3ครับ2ยกเสมอเพชรอัศวินนพกิจตามอยู่ครับเดินเข้าหาครับเพชรอัศวินโอ้โหต่อยขวาครับล็อกอีกแล้วครับนพกิจแต่ดูเพชรอัศวินมาใหญ่ครับขยมคงตีเลยครับตีเข่าขวาเข้าไปตีขวาอีกทีหนึ่งขวางหน้าตีแล้วนพกิจก็มีสวนเข่าขวาเอาโดนแข้งซ้ายครับนพกิจมีแข้งนะแข้งรุนแรงนะต้องระวังเลยครับเอสวินพลาดมีถึงนับน็อกนะครับการกลับมาอีกภาพหนึ่งของนพกิจหลังจากหายไปนานจะไปอยู่ไต้หวันนะครับพี่ชายของเจ้าการกกัมปนาทนะพี่ชายแท้ๆเลยครับโอ้โหเอาละล้มลงไปครับเอสวินมีเสียงเฮนพกิจเนี่ยถอยครับถอยรอรับเลยเอสวินขึ้นมาก็ไล่บี้นะตีเอาขวาเข้าไปตีเอาขวาอีกทีนึงสู้กันที่ในครับเดินหาครับนพกิจเนี่ยแกก็ไม่เร่งไม่รีบเลยครับมาเรื่อยๆนี่ครับเราออกเป็นชุดแข้งซ้ายทำได้สวยกรรมการอุดมดีกระจ่างเลยจ้องเลยครับห้ามผิดกติกาเลยเอาครับหมดยกที่3ครับ3ยกผ่านนะครับเป็นทางด้านเพชรอัศวินได้เปรียบ2ช่วงตัวนี่ครับความใหญ่ของเพชรอัศวินนะครับนพกิจต้องเน้นมากกว่านี้ครับ7421แล้วครับมีความเป็นไปได้อยู่เพชรอัศวินนะครับน่าดูความใหญ่นพกิจนี่ต้องชัดเจนกว่านี้ต้องเร่งดีกว่านี้ครับมาดูยก4เขาจะทำได้ไหมครับนพกิจกกัมปนาทมาถึงถอยก่อนเลยมาอยากปะทะด้วยครับเห็นใหญ่ครับถอยรอรับแล้วโต้แบบนี้กรรมการอุดม
างหน้าครับตีเข่าซ้ายนพเกียรติยัดไส้สู้ครับดูเพชรอัศวินนะครับเข้าไปประกบนี่ชัดเจนเลยครับเสียบขวาเข้าไปล็อกตีขวาอีกทีหนึ่งถอยครับถอยรอโตซ้ายไม่โดนครับนพเกียรติซ้ายคาไว้ดูเพชรอัศวินประกบในตีเข่าซ้ายดูครับแกตีนี่มันชัดนะครับมวยสูงยาวแบบนี้ตีซ้ายตีขวานี่มาเป็นชุดครับครบเซตเลยสวินครับถอยรับบ้างเมื่อกี้เตะซ้ายก็ไม่โดนนะดูครับโอ้โหน้องเมื่อกี้เอาซ้ายตรงนี้แม่เสียวเลยครับเอาเตะซ้ายได้ทีแต่เตะทีก็มีเสียงเฮครับแยกออกมาใหม่ทุกคนนี่เป็นการชิงจังหวะกันนพกิจแต่วันนี้แค่ยังไม่ทำงานเลยครับขวาโอ้โหดูครับตอนนี้นพกิจไม่สู้ข่าวเสียแล้วครับโอ้โหโดนมาเป็นชุดเลยโอ้โหหมดยกที่4ครับไป50ช่วงตัวเลยครึ่งร้อยแล้วครับครับตีแล้วเห็นนะครับมาใหญ่เลยนพกิจวันนี้เหนื่อยหน่อยครับ50ช่วงตัวลุกผลการแข่งขันกันเลยครับวันนี้ศึกแสงมรกตคู่แรกครับโจโจ้สองครับพลานาลายครับชนะคะแนนภูมิสิทธิ์พอสีสุกการนะครับเพชรลูกศิษย์ซ้อน้องชนะน็อกเด่นนครศรีลมหนาวยก4คู่ที่3ชมพูเพชรลูกกระบาดครับชนะคะแนน9จิตเมืองนนท์คู่ที่4เพชรมณีศิษย์สรวัตรจีครับชนะคะแนนปืนกลเล็กนครศรีคู่ค้ำพนมลูกเล็กศิษย์ใบคานแพ้คะแนนวีระชนทอเทพสุทินและเด่นเชียงขวัญแหลมทองการแพทย์นะครับพลิกร้อยละบาทนะครับแพ้คะแนนให้กับฉลองชัยเกียรติเจริญชัยไปยอดครับผ่านประตูวันนี้เก็บได้ 725,580 บาทชาวต่างชาติ206คนครับนะครับล็อกครับทิ้งหมัดซ้ายพยายามจะต่อยหมัดแล้วครับนพกิจพยายามทำทุกทางนะว่าเผื่อจะมีแบบฉลองชัยบ้างไปเสียวไหมนพกิจเพชรอัศวินโดนหมัดก็ไม่ค่อยจะได้เหมือนกันแหละครับดูครับอ้าวอ้าวอ้าวตอนนี้มีเฮครับเมื่อเห็นคู่ฉลองชัยได้นพกิจเอาบ้างครับจะจบแบบไหนจะจบยังไงดูเอาครับมีลูกโต้เอสวินถอยครับโดนหมัดโอ้โหขวามา2ดอกเดี๋ยวก็ช่วงปลายๆแล้วครับโอ้โหหมัดขวาช่วงปลายๆครับมีกองเชิดแล้วหม
ดยกสุดท้ายเอาละครับมาดูครับออกไหนครับสุดท้ายแล้วแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาสำหรับเพชรอัศวินกรรมการอุดมรวบรวมคะแนนครับแล้วก็ออกแดงครับเพชรอัศวินสีฐานเฟอร์รี่ก็ชนะคะแนนนพกิจกกรรมนาถไปได้คะแนน49-47คะแนนครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมกุมารดำชัยชนะทัศมีพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ